เดี๋ยวรอท่านเจ้าคุณสักครู่เนาะท่านกำลังเดินทางมานะนักเรียนคณะครูนักเรียนพระภิกษุเราดังคุกเข่าประนมมือรับท่านเจ้าคุณเนาะมาชิโยกีพระภิกษุเรานะนิมนต์พระสงฆ์นั่งคุกเข่าครับบูชาพระรัตนตรัยนะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธะภะคะวะโตบุพพาคะมะนะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาท
อัญชรีวันทาอัญชรีนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปกับพระอาจารย์ท่านคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชียุคีกับทีหลังอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีนิมนต์สามเณรขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมดังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีอะทินาทานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีวิการโภชนาเวรมณีนัจจคีตะวาทิตะวิสุกทัสนาเวรมณีมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตโรปรชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิขอ
ขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามะตติยันมยังพันเตติสรเนนะสหะอัฏฐะสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพลัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพลัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสมาธิยามิ
อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีวันนี้เรามีเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายได้มาเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นร่วมกับพวกเราด้วยนะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเพราะว่าโรงเรียนนะเทศบาลตำบลสุเทพคือโรงเรียนบ้านห้วยทรายนี่เป็นโรงเรียนเทศบาลของตำบลสุเทพแห่งแรกแล้วก็เอาเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนี่เป็นเขาเรียกว่าเข้าสู่โรงเรียนวิถีพุทธให้เยาวชนเรานั้นได้เข้ามาสัมผัสกับพุทธธรรมและคำสอนของพุทธศาสนาโดยการมาปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดียิ่งนะคณะครูและนักเรียนทั้งหลายอาจารย์ก็ได้เป็นกรรมการฝ่ายผู้นำทางศาสนาได้เป็นกรรมการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลนี่ก็ผู้บริหารก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขออนุโมทนาพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีเราก็มันต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมในช่วงวันโกนวันพระนี้ว่าเราจะได้มีการทวนศีลมีการฟังธรรมตลอดถึงว่ามีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรแล้วก็ประกอบเรียกว่าทำกิจกรรมการเวียนเทียนหรือการบรรทักศีลในโอกาสนี้ที่เราจะได้ทำในโอกาสวันพระมันโกนวันนี้เราก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์พระวิปัสสนาจารย์เป็นต้นได้มาสอนให้โอวาทให้ธรรมะแก่พวกเราทั้งหลายนี่ในค่ำคืนนี้ก็คือท่านอาจารย์พระสรุปอนุชินศิระสมโรผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายเผยแผ่ได้มาจะเป็นผู้องค์แสดงธรรมธรรมทิศนาขออาราธนาได้แสดงธรรมแก่พระสงฆ์องค์เนรเมธีโยคีเราทั้งหลายสืบต่อไปนับบัดนี้
พระมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตอัญชลิอันทิวรังอายาจะทาสันติทัสสัตตาปาราชักขาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังสามบอดีพร้อมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานนาทีสมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานีท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค้างผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทฐานิภิกขเวอมันตยามิโวติขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายขอความนอบน้อมถวายความเคารพแด่ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตน์อธิบดีสงฆ์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดอำเภอตะโพตารามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองวัดลำเปิงตะโพธารามแห่งนี้
ตลอดถึงถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระมัชฌิมะพระในวิกะนวกะทุกรูปตลอดถึงขออนุโมทนากับสามเณรแม่ชีโยคีก็นักครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายตลอดถึงพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงที่ได้ติดตามกิจกรรมทางวัดรำเปิงตั้งแต่ต้นเสมอมาณปัจจุบันนี้วันนี้ก็ได้มามีโอกาสมาถ่ายทอดหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้กับเราท่านทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางแห่งการนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดกุศลบุญเสริมสร้างบุญบารมีของเรายังประโยชน์ให้กับตนเองและประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและยังประโยชน์ต่อโลกนี้และโลกหน้าประโยชน์สูงสุดก็คือเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นวันนี้ได้แสดงปาฐกถาในเรื่องของอัปมาเทนะเรื่องของความไม่ประมาทชีวิตของคนเรานั้นจะประมาทไม่ได้นะว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังสวยอยู่ยังไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บยังมีทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้ประมาทฉะนั้นเราจงเป็นผู้ไม่ประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายดังนั้นพระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นศาสนาอเทวนิยมไม่มีความเชื่อว่าพระเจ้าบันดาลไม่มีเทพบันดาลไม่มีแต่พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำศาสนาว่าด้วยเหตุและผลนะดังนั้นชาวพุทธของเราพึงตระหนักรู้ถึงหลักพระพุทธศาสนาของเราพระเจ้าไม่สามารถบันดลบันดาลให้เราได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าบางศาสนาเขาเอาเทวนิยมนิยมมีความเชื่อว่าพระเจ้าบันดาลอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเชื่อได้เราก็ไม่ว่ากันแต่ในหลักพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาอเทวนิยมมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สามารถฝึกฝนอบรมพัฒนาได้นะเช่นทีวีพระเจ้าโดนบันดาลไหมเอ่ยธรรมะที่นั่งเนี่ยเทพเจ้าบันดาลไหมเป็นต้นดังนั้นพุทธศาสนาของเราจึงพึงตระหนักให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้ตามความเป็นจริงมนุษย์นั่นแหละเคยกล่าวเอาไว้ใจความตอนหนึ่งนานมาแล้วว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ใช่สัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์จะประเสริฐต่อเมื่อได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาขนขวายเรียนรู้เป็นการฝึกฝนเป็นการอบรมเป็นการพัฒนาตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลก็สามารถพัฒนาได้นะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอย่างไรก็ได้อย่างนั้นกรรมนั้นมี3ทางด้วยกัน1มโนกรรมคือด้านจิตใจจิตวิญญาณในการนึกในการคิดเป็นต้นไม่ต้องรอชาติหน้านะตอนเด็กนักเรียนเนาะ1กรรมที่1ก็คือมโนกรรมนะลูกเนาะนะคือการคิดการนึกนะ2วจีกรรมคำพูด3กายกรรมคือการกระทำทางกายเราท่านทั้งหลายเรามีอยู่3วาระ3กรรมนี่แหละเนาะ3กรรม1ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจทั้งสิ้น
ดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิเจตยิตวากัมมังกโรติกาเยนะวาจายะมนัสสาแปลว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมเมื่อมีเจตนาแล้วบุคคลย่อมทำกรรมโดยทางใจมาใจก่อนนะใจแล้วก็วาจาแล้วก็การกระทำสามประการนี้แต่อยู่ที่อะไรอยู่ที่ใจเจตนาเนาะวันนี้กะว่าจะเทศประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วเห็นเด็กๆมาแล้วก็โยคีญาติโยมคงจะเอาย่อๆเนาะเอาไม่เอาเยอะฉะนั้นนะกรรมอยู่ที่การเจตนาเนาะเจตนาฉะนั้นกรรมนี้มีกรรม1กรรม2กรรม3กรรม12จะกล่าวถึงว่าในพุทธศาสนาของเราได้กล่าวถึงว่ามนุษย์สามารถฝึกฝนอบรมพัฒนาแล้วก็พึ่งพาตนเองแล้วก็ไม่อ้อนวอนนะนักเรียนนะเราไม่ได้อ้อนวอนนะลูกเนาะเวลาเดินขวาย่างเนาะใช่มั้ยนะใจสั่งให้เท้าเดินเท้าถึงจะเดินเท้าถึงจะเดินได้ใจสั่งให้นั่งสั่งให้ลุกสั่งให้ยืนสั่งให้ทำโน่นทำนี่มาจากใจทั้งสิ้นถ้าใจดีก็จะเป็นกุศลกรรมคือเขาคิดในสิ่งที่ดีประกอบด้วยกุศลธรรมกุศลธรรมในกุศลกรรมคือกรรมนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกกุศลคือความฉลาดความสวยงามความกุศลนี่เป็นความฉลาดฉลาดมีผลนำมาซึ่งความสุขเขาเรียกกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลมีผลเป็นสุขส่วนอกุศลกรรมที่เป็นอกุศลมีผลเป็นทุกข์ผลเป็นทุกข์มีประกอบไปด้วยอะไรโลภะมูลจิต8ประการด้วยกันนะจิตที่มีความยินดีมีความพอใจคิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองด้วยความโลภไม่มีการชักชวนไม่มีใครบอกไม่มีใครกล่าวไม่มีใครสอนแต่ว่าใจมีความโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองจิตก็จะเศร้าหมองและจะมีความทุกข์กัดกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะจิตมีความทะยานอยากจะยกตัวอย่างเช่นพระเราออกรับบิณฑบาตตื่นเช้ามาไหว้พระสวดมนต์แล้วออกรับบิณฑบาตขณะที่ออกรับบิณฑบาตนั้นถ้าจิตตั้งว่าคนนี้ต้องใส่บาตรกับเราต้องใส่ปัจจัยหวังว่าจะได้หวังจะได้ปัจจัยคือมีโลภะเห็นละไม่มีการชักชวนฉะนั้นการเดินบิณฑบาตเนี่ยเขาเดินด้วยจิตที่การสำรวมกายวาจาจิตของตนเองทุกขณะทุกฝีก้าวขณะที่เดินทุกฝีก้าวที่เดินเพื่อจะไปโปรดญาติโยมจะได้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกโยมจะได้ทำบุญใส่บาตรจากเราจะได้ประรับบาตรญาติโยมแต่ถ้าบุคคลใดใจและตั้งใจไว้ว่าฉันไปบิณฑบาตบ้านโยมต้องใส่อาหารดีๆใส่ปัจจัยอย่างนี้ไว้นอนอันนี้คือไปด้วยอำนาจของโลภะแล้วนะอยู่วันก็หวังอะไรหวังจะกิจนิมนต์อย่างนี้เนาะคุณเจ้าเนาะเมื่อไหร่จะได้รับกิจนิมนต์เมื่อใดจะค่อยจะหอยปัจจัยเนี่ยอันนี้อยู่ด้วยอำนาจของความโลภไม่มีการชักชวนแต่ใจมันเนี่ยใจมีความทะยานอยากได้ละนะแบบไม่มีใครรู้นะแต่ว่าบุคคลที่คิดมีเป็นมโนกรรมเนาะคือมโนทวารคือทางใจมันคิดอย่างนี้แม้แต่คารวะชาวบ้านก็เช่นเดียวกันจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็หวังอะไรหวังจะได้หวังจะได้มีความถ้าจิตใจกุ้มลุ้มคิดอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นโลภะเหตุนำมาซึ่งความกระวนกระวายใจนำมาซึ่งความทุกข์2จิตมีความโลภประกอบด้วยการชักชวนนะในสมัยครั้งพุทธกาลนี่ภิกษุออกรับบิณฑบาตมีสิริมาเนี่ยนำอาหารรสเลิศถวายสิบาตนะนางสิริมาเป็นหญิงที่สวยงามมากเลยพระภิกษุก็ไปรับบิณฑบาตนางก็ใส่บาตรภิกษุก็เอามาโพธนากันว่าเนี่ยวันนี้นางสิริมาถวายพระทหารสิบาตเนี่ยนางทำอาหารอันประณีตอาหารอันประณีตนั้นยังสู้การเห็นนางไม่ได้ภิกษุที่อยู่สำนักนั้นเป็นอย่างไรได้ยินคำว่าอาหารอันประณีตยังสู้การได้เห็นนางไม่ได้ภิกษุที่ได้ยินเสียงดังนั้นเป็นอย่างไร
อยากจะเห็นอันนี้คือการเกิดจากการชักชวนเป็นต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปยังจัดคิวไปเลยหนอไปหนอเพราะอยากจะไปเลยอยากไปเห็นความงามของนางสิริมาเป็นต้นอันนี้คือจิตมีความโลภไปปรารถนาอยากจะเห็นความสวยความงามอันที่เป็นผู้ประมาทในชีวิตแล้วไปเพื่อโดยอำนาจของอะไรโลภะเกิดจากการชักชวนเป็นต้นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าจิตของเราประกอบด้วยกุศลธรรมคือไม่โลภไม่คิดอยากจะได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่มีจิตคิดที่อยากจะได้แต่มีจิตคิดอยากจะให้เช่นพระภิกษุสามเณรเราคณะสัตยาญาติโยมของเราเนี่ยจะทำอะไรก็ตามคิดว่าจะทำอะไรให้ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นถ้าเราในฐานะความเป็นลูกคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ได้ความสบายใจนักเรียนเช่นเดียวกันนะลูกเนาะคิดอย่างไรพูดอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อครูของเราทำประโยชน์ต่อพ่อแม่ของเราคิดอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลคนอื่นคิดที่จะให้นะคิดที่จะให้ก่อนคิดขณะคิดก็มีความสุขขณะที่จะให้ก็มีความสุขหลังจะให้แล้วก็มีความสุขไม่มีความโลภประกอบนี่คือประกอบด้วยกุศลมีผลนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นกรรมอยู่ที่เจตนาของเราท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งเจตนาที่ดีแล้วเรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิไม่มีใครอยากเจ็บอยากปวดและไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากโลภโกรธหลงแต่ว่าด้วยอำนาจของอกุศลกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้ในอดีตสู่ปัจจุบันนี้กรรมนั้นส่งผลเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงที่เรานั่งภาวนาเนี่ยไม่มีใครอยากเจ็บเนาะจริงไหมเอ่ยไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากฟุ้งซ่านแต่จิตก็รู้สัมผัสถึงความเจ็บปวดแต่หน้าที่ของเราก็คือกำหนดสติของเรายอมรับตามความเป็นคือยอมรับโดยหลุดสดีเหล่านี้เป็นต้นเช่นเจ็บแล้วก็น้อมจิตไปเลยเจตนาที่ตั้งใจมั่นแล้วกำหนดภาวนาว่าเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนออันนี้เป็นกุศลธรรมกรรมที่เป็นดีคือใจดีเมื่อใจดีก็น้อมรับยอมรับในความทุกขเวทนาเวทนานั้นมี3ประการสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาถ้าทางตาเห็นก็เกิดเวทนาความรู้สึกถ้าชอบแล้วก็บอกว่าสุขเวทนาหูได้ยินเสียงถ้าเราชอบเสียงก็เป็นเวทนาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสมันก็เวทนาเวทนาเป็นความรู้สึกเราเสวยอารมณ์แต่เราตั้งใจกำหนดรู้ตามความเป็นจริงในสภาวะสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบาปอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ถึงแม้เราจะมีความโลภถึงแม้เราจะมีความโกรธมีความหลงถึงแม้เราจะมีความพลาดพลาดจากของรักของหวงถึงแม้เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดังที่กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากพลาดพลาดจากของรักของหวงไม่มีใครอยากง่วงและไม่มีใครอยากฟุ้งซ่านแล้วไม่มีใครอยากคิดถึงอดีตและอนาคตแต่ด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยที่เราสร้างเอาไว้เป็นเหตุปัจจุบันนี้เป็นผลฉะนั้นเราถึงพึงทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก็คือให้เรามีสติกำหนดรู้สภาวะตามความเป็นจริงอกุศลธรรมก็จะค่อยๆหายไปเช่นความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยทุกขเวทนาใช่ไหมเราก็น้อมรับยอมรับความจริงก็ใจต้องน้อมรับยอมรับในทุกขเวทนานั้นเราจะไล่เวทนาไปไหนไล่ไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในอะไรอยู่ในกายนี้ความง่วงไล่ไปไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ในจิตของเราแต่หน้าที่ของเราก็คือกำหนดยอมรับตามความเป็นจริงก็เราฝึกจิตนั่นเองเมื่อเราฝึกจิตอย่างนี้ยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้เราก็มีความสบายใจเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเป็นตัวนี้เนาะเมื่อเรากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าเราหมดความรู้สึกจะหลงไปบ้างลืมไปบ้างผิดพลาดไปบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรในที่นี้ก็หมายความว่าเราจะได้มีสติตื่นรู้ด้วยความไม่ประมาทด้วยการกำหนดรู้ตามอาการนั้นๆมันจะเผลอไปบ้างไม่เป็นไรมันจะเจ็บปวดบ้างไม่เป็นไรแต่ให้เราน้อมรับยอมรับตามความเป็นก็ได้ฝึกจิตอบรมจิตดังที่องค์พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกเดียวแล้วย่อมนำสุขมาให้เราตั้งเจตนาที่ไรตั้งหลักเอาไว้คือตั้งสติกำหนดรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ทิ้งอดีตตัดอนาคตบุคคลที่พึงปรารถนาจะได้บรรลุธรรมในชาตินี้
นะโยคีเราท่านนั้นบุคคลใดพึงปรารถนาที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้หนึ่งให้เราตัดความกังวลใจทุกประการห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัตินะความกังวลทุกประการเนี่ยให้เราตัดทิ้งออกไปให้หมดถ้าเรายังมีความกังวลอยู่เราก็จะทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นอันดับแรกเราจะต้องตัดความกังวลใจนะแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บของเราเช่นเดียวกันเราจะต้องตัดความกังวลใจแม้แต่กิจนิมนต์ก็ต้องตัดรายได้ทั้งหลายทั้งปวงต้องตัดถ้าเราตัดไม่ได้เราก็จะมีความกังวลใจใจของเราก็มีภาวะพะวงห่วงหน้าห่วงหลังมันจะขวางกั้นกางกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณธรรมวิเศษฉะนั้นเมื่อเราพึงปรารถนาจะบรรลุในธรรมในชาตินี้เราจะต้องตัดความกังวลใจสองเราอาจจะเคยคิดไม่ดีตำหนิพ่อแม่ตำหนิครูบาอาจารย์ตำหนิพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเราต้องทำการขอขมาโทษต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณของเราต้องไปขอขมาโทษนะสามนะถ้าเราศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์เราจะต้องเจริญศีลสมาทานศีลของเราให้บริสุทธิ์สี่เราจะต้องเจริญมรณานุสติขณะระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆนะความตายนี่มีกับทุกๆคนนั่นแหละนะเราจะได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนึกถึงความตายอยู่เนืองๆแล้วเราจะได้ตั้งมั่นในบุญกุศลตั้งมั่นในคุณงามความดีแล้วก็ให้เราเจริญอะไรเจริญพุทธานุสติระลึกถึงพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงนะเจริญเมตตาภาวนาให้มีเมตตาต่อตนเองและเมตตาต่อบุคคลคนอื่นต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองพัฒนาตนเองรักตนเองฝึกตนเองพัฒนาตนเองให้มากที่สุดคือรักตนเองอย่างไรก็พึงปรารถนาดีรักบุคคลอื่นฉะนั้นให้เจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นแล้วก็เจริญอสุภะกรรมฐานว่าร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามมิฉะนั้นเราจะไปหลงสรีระร่างกายของเราเป็นต้นจะเป็นโมหะหลงในร่างกายของตัวเองถ้าไม่อะไรไม่ได้ดังอกดังใจก็จะโกรธแค้นโลภะโทสะโมหะก็จะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเราต้องทำลายความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากจิตของเราให้ได้ให้สนิทให้เราตั้งอกตั้งใจในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเหล่านี้เป็นต้นหลักสำคัญก็ขอเรามีสติระลึกรู้ด้วยความไม่ประมาททุกอิริยาบถเหล่านี้เป็นต้นการกำหนดของเรากำหนดใหอันดับแรกให้เราสังเกตอาการท้องผ่องท้องยุบให้ได้เสียก่อนให้เข้าใจเรื่องของท้องผ่องท้องยุบตราบใดเรายังไม่เข้าใจอาการท้องผ่องท้องยุบอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงในกรณีที่ท้องผ่องท้องยุบของเราไม่ชัดให้เราเอามือมากุมที่หน้าท้องถ้ามากุมหน้าท้องยังไม่ชัดอีกให้เอามือล้วงเข้าไปในชายไปไว้ที่หน้าท้องที่ตีนปีกล้วงเข้าไว้ล้วงจับดูแล้วเราจะสัมผัสรู้สึกอุ่นเย็นร้อนหย่อนตึงของสัมผัสท้องนั้นมันจะพองจะยุบเมื่อเรารู้ว่าพองยุบชัดเจนดีแล้วนะรู้กำหนดพองยุบได้แล้วชัดเจนดีแล้วต่อไปไม่ต้องเอามือกุมเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเราเมื่อรู้จักพองท้องพองท้องยุบดีแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะเห็นอะไรเห็นเวทนาความเจ็บความปวดนั่นแหละถูกต้องแล้วไม่ผิดนะถูกละการกำหนดเวทนาเนี่ยไม่ใช่กำหนดให้เข้าหายแต่กำหนดให้รู้ตามความเป็นจริงกำหนดเจ็บหนอการกำหนดดังที่กล่าวเอาไว้เสมอว่าไม่ได้กำหนดด้วยวาจาแต่กำหนดด้วยจิตของเราให้สัมผัสอาการเจ็บสังเกตอาการเจ็บนั้นๆเหล่านี้เป็นต้นเจ็บหนอไม่ใช่ท้องแต่ให้รู้สึกสัมผัสถึงอาการเจ็บจริงๆแล้วก็สังเกตอาการเจ็บมันเปลี่ยนไปเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเรากำหนดเจ็บเห็นเวทนาแล้วเราก็เห็นสภาวะจิตของเราจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตหดหู่จิตท้อแท้จิตอ่อนแอจิตหวั่นไหวจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิสภาพจิตของเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสตรวจสอบวาระจิตของเราหน้าที่ของเราก็คือกำหนดสภาวะจิตของเราเมื่อเวทนาเกิดขึ้นกำหนดตรวจสอบเวทนาของเราแล้วก็จะได้ตรวจสอบกิเลสของตัวเราแล้วว่าตัวไหนละได้บ้างตัวไหนยังมีอยู่เหล่านี้เป็นตัวนี้นะเมื่อเราเข้าใจกายเข้าใจเวทนาเข้าใจจิตอีกแล้ว
จิตนึกถึงฌานจิตไม่ถึงฌานจิตหลุดพ้นจากกิเลสจิตไม่หลุดพ้นกิเลสก็รู้ด้วยตัวของเราเองด้วยอาศัยอะไรอาศัยสติกำหนดรู้สติต้องสมบูรณ์เมื่อสติของเรามีความสมบูรณ์ความเพียรมีความสมบูรณ์วิริยะสมบูรณ์ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปัญญารู้ตามความเป็นจริงสักระศรัทธาวิริยะสติสมาธิและก็ปัญญามีความสม่ำเสมอพร้อมตรงนี้เราก็จะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงนั่งท่าไหนก็อยู่ในท่าท่านั้นแต่มันจะหลับไปบ้างบุคคลว่ามันเบลอๆมันวูบหายไปนั่นแสดงว่ากำลังสติของเราอ่อนกำลังสันทิมีสมาธิมีมากนั้นดังนั้นเราจะต้องเพิ่มอะไรเพิ่มกำลังสติจะก้มลงไปก็ก้มหนอก็เงยขึ้นมาจะก้มลงไปก็ก้มหนอพอมันก้มลงไปวุบไปแล้วมันไม่รู้ตัวแล้วนะจิตมันตกผวังแล้วไม่เป็นไรค่อยๆเงยขึ้นมาผู้พูดถึงให้สโลแกนของผู้ปฏิบัติธรรมว่าเอวตรงคอตรงศีรษะตรงแล้วก็กำหนดตรงตามความเป็นจริงถ้ามันก้มขึ้นมาก็ไม่เป็นไรมันผิดรูปก็เงยขึ้นมาแต่ถ้ามันหลับไปแล้วมันสุดวิสัยแล้วเนาะอันนั้นเราห้ามไม่ได้ละนะครับห้ามไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามฝึกเอาไว้ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามสาระสำคัญหนึ่งสติเราต้องใช้ตลอดชีวิตจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดจะมีความโลภจะมีความโกรธมีความหลงสติตื่นรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเราก็คือกำหนดตามอาการนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการนั้นดับหายไปเช่นความง่วงก็ง่วงเนาะง่วงเนาะจนความง่วงดับหายไปด้วยการกำหนดรู้ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะจนกว่าความฟุ้งมันดับหายไปจากจิตของเราจริงๆความเจ็บเกิดขึ้นก็เจ็บเนาะเจ็บเนาะภาวนาจิตน้อมจิตไปที่อาการเจ็บจนกว่าอาการเจ็บมันดับหายไปจริงๆเดี๋ยวจบความเจ็บตัวใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็สลับกันไปอย่างนี้เมื่อสลับกันไปอย่างนี้เราจะเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงโดยอัตโนมัติไม่ต้องบอกว่านี่เป็นอนิจจังไม่ต้องบอกนี่เป็นทุกขังไม่ต้องบอกนี่เป็นอนัตตาไม่ต้องบอกมันจะรู้แยกแยะด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณปัญญาสามารถแยกรูปแยกนามได้โดยอัตโนมัตินี่แหละเขาเรียกว่าชื่อว่า1ฝึกให้เรามีสติตื่นรู้ด้วยการกำหนดรู้สภาวะลักษณะตามความเป็นจริงอยู่เนืองๆนะตลอดทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นเมื่อเวทนาก็จะเข้าใจในเรื่องของเวทนาจิตก็เข้าใจในเรื่องจิตธรรมก็คือชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยเมื่อกำหนดจะเป็นไปอย่างจดจ่อต่อเนื่องอย่างนี้แล้วศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิกังขาวิตนาสุทธินะทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็จะศีลของเราก็จะบริสุทธิ์จิตของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วก็ญาณปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อเกิดขึ้นตามลำดับแล้วก็จะเป็นอุปนิสัยได้จากที่ไม่มีความเพียรก็เราก็จะมีความเพียรจากที่ไม่มีความอดทนก็เราก็จะมีความอดทนแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏเพราะเราเจอความเจ็บความปวดแต่ละตอนละตอนเนี่ยมันเจ็บปวดทุกทรมานถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทุกข์อย่างนี้อีกแล้วเราปฏิบัติจนเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ดังที่กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจทั้งสิ้นถ้าใจได้รับการฝึกฝนอบรมดีดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขบุคคลที่มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นปิดประตูอบายภูมิทั้ง4ได้ไหมเอ่ยนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานปิดได้ไหมบุคคลบางคนนี่จะไปไหนเพราะห่วงอะไรห่วงแต่ทรัพย์สมบัติไปไหนก็ไม่ได้หรอกไหนไปตัวนะการมีทรัพย์สินเงินทองเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าทรัพย์เหล่านั้นจะทำให้คนหลงติดขณะโมหะหลงในทรัพย์ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีเศรษฐีที่หลงในทรัพย์สมบัติจะไปไหนก็ห่วงแต่ทรัพย์ตายไปไหนก็เกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ในจอมปลวกเหล่านี้เป็นต้นนะฉะนั้นเราจะระวิปัสสนากรรมฐานเราจะอบรมปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อละอะไรละความโลภละความโกรธแล้วก็ละความหลงเมื่อเราละได้แล้วเราก็จะมีความสุขแต่ทรัพย์สมบัติเขามีไว้ใช้ในโลกนี้เท่านั้นเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั้น
จะเป็นไปเพื่อการหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตของเราเป็นไปเพื่อละนะเป็นไปเพื่อละนะละกิเลสละความมีมานะถือตัวถือตนละความโลภละความโกรธละความหลงละความอิจฉาละความริษยาละอุปกิเลสทั้ง16ประการได้ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณแล้วเราก็จะเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงอ๋อชีวิตของเรามีเพียงรูปกับนามรูปนามขันธ์5นะรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้นามคือใจเข้าไปเมื่อบุคคลใดเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ในกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็คือองคุณ3ประการก็คือ1ฝึกให้เรามีสติเพราะเหตุว่าสตินั้นระลึกรู้ด้วยความไม่ประมาทเราต้องใช้ตลอดชีวิตถ้าเรามีสติตัวนี้เราจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตทุกกิจกรรมที่เรามีชีวิตอยู่เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทสตินี้แก้ปัญหาสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้ถ้าไม่มีสติเดี๋ยวทะเลาะกันนะเรื่องของผลประโยชน์เราไม่นะไปทำจะทำอะไรก็ทำเพื่ออะไรหวังผลประโยชน์เดี๋ยวทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์แต่นี้เป็นต้นนะเมื่อเราเข้าใจเรื่องของสตินี่เราต้องใช้ตลอดชีวิตความเพียรพยายามแล้วก็ต้องใช้ตลอดชีวิตถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามเราก็ไม่มีความอดทนฉะนั้นสติกับสมาธิเขาจะมาด้วยกันวิริยะกับความอดทนกับเมตตาจิตจะมาด้วยกันส่วนปัญญาตัดสินอารมณ์รู้ทอดทันตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เรารู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเรายังมีกิเลสโลภะโทสะโมหะเรามีกิเลสข้อไหนเราก็จะได้ตัดสินตัวเราได้อ๋อกิเลสข้อนี้ยังมีอยู่นะข้อนี้ยังมีอยู่นะแต่กิเลสของเราก็จะได้บรรเทาเบาบางเมื่อกิเลสของเราเบาบางแล้วก็มีความเชื่อมั่นอ๋อการปฏิบัติธรรมของเราได้ผลแล้วเราก็จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดังนั้นการแสดงพระธรรมเทศนามาด้วยการไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของเราว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ขออนุโมทนาอำนวยเอพรให้คณะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีโยคีพระภิกษุสามเณรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายการนำโดยท่านผู้อำนวยการรุณรัตน์ยะอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้มาเข้าค่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเบื้องต้นนะเราท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมะวันนี้เพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อหล่อล้อมกล่อมเกลาขัดเกลาจิตใจของเราฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นสถานแห่งการปฏิบัติว่าด้วยเหตุผลให้เราต้องทำได้ด้วยตัวของเราเองทำแทนกันไม่ได้แนะนำกันได้ให้กำลังใจกันได้แต่เรื่องปฏิบัติต้องปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าอัคขาตาโรตถาคตาว่าเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้บอกกล่าวแต่เรื่องปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็พระองค์ก็ทรงตรัสเอาไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิก็คือกรรมก็คือเจตนาถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมก็คือกรรมฝ่ายดีนำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าเพราะการตั้งเจตนาของเราเอาไว้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วยทั้งโลกนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้ทั้งประโยชน์ทั้งโลกน่ะอาศัยกุศลกรรมที่เป็นฝักฝ่ายที่เป็นกุศลมีผลเป็นสุขเป็นสิ่งที่ดีงามพร้อมก็เรียกว่าโสภณเจตสิกจิตที่มีความสวยงามก็ขออำนวยอวยพรให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทเว้นจากการทำบาปทำแต่คุณงามความดีแล้วก็พร้อมที่จะฝึกฝนอบรมจิตอะไรให้สะอาดและก็บริสุทธิ์ก็ขออำนวยอวยพรให้เราทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจมีความสุขในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าธรรมจารีสุขขังสติบุคคลผู้ประพฤติธรรมคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางการความพ้นทุกข์คือบรรลุมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายด้วยการทุกท่านเทอญการรับประทานพระเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาละฉันหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมัง
เอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปุมุญจเรยะถาพลังเจริยหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเทกราบกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะธัมเมกราบกายเณวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมยายังสังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเคกราบเราได้ฟังโอวาทธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์คือพระครูสนองอนุสินศิลาสังวาโรผู้ช่วยอาวาสฝ่ายกรรมฐานฝ่ายเผยแผ่ท่านได้ให้ตัวทำให้เราได้สังเกตเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทความไม่ประมาทแม้ตอนที่เป็นปัสสิมโอวาทที่ว่าวยธรรมาสังขาราปมาเทนะสัมปเทธะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่มันมีความเป็นสังขารเนี่ยมันมีความเกิดดับไปเป็นธรรมดาแต่เราจะหยุดมันไม่ได้เราจะเข้าถึงความมีสติสัมปชัญญะกับสัมปสิ่งนั้นต่างหากนะความไม่ประมาทนั้นก็นั่นก็ตัวสติสัมปชัญญะนั่นแหละนะที่มันเกิดขึ้นด้วยความเพื่อว่าการกระทำการพูดการคิดนั้นนั่นมันจะขอให้เกิดเป็นบวกเป็นกุศลที่ท่านได้กล่าวว่าจิตตาหังพิกเวกัมังวัฏามิจิตจิตตวากายนะวาจายะมนัสสาว่าดูความไม่สุขทั้งหลายเจตนาเป็นชื่อของกรรมมันจะสำเร็จได้ด้วยกายทวารสามคือต่างด้วยมโนทวารด้วยวจีทวารด้วยกายทวารนะก็เพราะเราก็รู้แล้วเอาหลักฐานนี้มาปฏิบัติว่าคนเรามันชีวิตยังมีสติแม้ว่ามันจะมีการกระทำที่ประกอบด้วยความโกรธโลภหลงเรารู้แล้วเราจะได้นะครับดับความอยากความพอใจความยินดียินร้ายนั้นนะเป็นข้อคิดแก่พวกเราทั้งหลายนะก็วันนี้เป็นวันของการแถลงได้รับได้ใจของวัดเรา1เดือนเราจะแถลงได้รับได้ใจ1ครั้งเราได้รับบำรุงวัดเนี่ยมีอะไรบ้างเราได้ใจอะไรบ้างเราจะได้รู้ถึงความสำคัญความที่เราจะเรียนรู้
่าเราได้สร้างกุศลอะไรได้บ้างที่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั้งหลายเราจะได้รู้ว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารมีอะไรบ้างมีมันจะว่าใจรับจ่ายเป็นประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้เป็นข้อคิดกับเราว่าที่เรามีอยู่มีกินทั้งหมดทุกวันเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามาด้วยตัวมันเองมันต้องมีศรัทธาญาติโยมมาส่งบุญกายทั้งชาวไทยต่างประเทศนี้อุปถัมภ์ของเรานะพระสงฆ์ทั้งหลายได้ลดอัตตาทิฏฐิมานะของตนออกไปแล้วแล้วก็มาดำเนินชีวิตเพื่อความไม่ประมาทคือความโลภก็ลงมันดับลงในชีวิตของเราก็จะมีความเจริญในกุศลธรรมสืบต่อไปนะขอนิมนต์ท่านบริกาศักดิ์ท่านในให้รายรับรายจ่ายให้แก่พระคณะพวกเราทั้งหลายสืบต่อไปขอโอกาสพระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ้าวาดวัดลำเปิงพระเถรานุเถระสมณเณรแม่ชีโยคีครับขออ่านรายงานรับจ่ายประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ของวัดลำเปิงตะบนทารามนะครับจะมี2บัญชีบัญชีแรกก็จะเป็นบัญชีบำรุงวัดและบัญชีที่2จะเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมนะครับบัญชีแรกเป็นบัญชีบำรุงวัดนะครับรายรับในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567มีดังนี้รับจากคณะศรัทธาทั่วไป 61,396 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย 175,915 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมอาคาร80ปี 8,000 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 434,785 บาทบูชาผ้าไตรและอัฐบริขาร 14,000 บาทบำรุงพระพุทธในพิธีบวชสมบทลาสิกขา 1,600 บาทเปิดตู้ทำบุญค่าซักผ้า 5,968 บาทตู้ดอกไม้เวียนเทียน 9,885 บาทดอกไม้ในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 2,200 บาทเปิดตู้บริจาคบนวิหารศาลาชลภาวนาและสำนักงานวัด 22,812 บาทตู้บริจาคศาลาพระศิวลี 11,973 บาทตู้ถวายสังฆทานสำนักงานฝ่ายสงฆ์ 35,312 บาทรับจากสมบูชาชุดสังฆทาน 16,700 บาทตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม 1,456 บาทตู้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 28,48 บาทรับจากร้านค้าของวัดโครงการสัมมาชีพ 521,268 บาทเปิดตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด881บาทรับจากคณะศรัทธาโอนเงินที่ไม่ประสงค์ออกนาม 2,350 บาท35สตางค์รับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์ 18,900 บาทรับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี 13,800 บาทรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 3,80065บาท75สตางค์รวมรายรับ 1,383,915 บาท10สตางค์รายจ่ายซื้อสินค้าเข้าร้านค้าสวัสดิการโครงการสมาชีพ 381,149 บาท49สตางค์ค่าอุปกรณ์ประปาและระบบน้ำ 57,335 บาท16สตางค์ค่าน้ำเดือดและน้ำแข็ง 14,590 บาทค่าน้ำปานะพระภิกษุสามเณร738บาทค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ212บาท93สตางค์ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
ข้อมูลเว็บค่าบริการสื่อออนไลน์ 5,237 บาท 65 สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 4,479 บาท 35 สตางค์ค่าอุปกรณ์เครื่องเสียง 2,467 บาทค่าถ่ายเอกสาร 1,305 บาทค่าส่งจดหมาย383บาทค่าน้ำมันรถ 42,197 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถค่าประกันภัยค่าบำรุงรักษารถยนต์ 42,984 บาท 45 สตางค์ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป 6,747 บาท 86 สตางค์ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิเขตแม่ชีโยคีประจํา 6,225 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานสงฆ์ 1,710 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี 1,510 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ 5,793 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ฝ่ายสวดทัศนุปกรณ์ 8,861 บาท 83 สตางค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 18,973 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร80ปี 77,767 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายหญิง 21,596 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายชาย 10,300 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงโรงเรียนพระประยัติธรรม128บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพระธรรมอุโบสถวิหารศาลาสอบอารมณ์ 2,234 บาททำบุญงานบุญต่างๆงานศพงานปล่อยหลวง 1,600 บาทค่าดอกไม้งานอุปสมบทลาศิกขา 2,466 บาทค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆพวงมาลัยและอุปกรณ์ตกแต่ง6,192 บาทค่าอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป 12,338 บาทค่าจ้างคนขับรถ3คนคนงาน1คน 36,000 บาททำบุญกันพระปฏิโมกข์ 2,000 บาทค่าขนขยะมูลฝอย 2,500 บาทค่าถุงดำใส่ขยะมูลฝอย 2,520 บาทค่าอุปกรณ์บำรุงรักษากล้องวงจรปิด8,500 บาทค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 2,600 บาทค่าป้ายไวนิล 11,630 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอแม่แตง 6,780 บาทค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,400 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 3,706 บาทค่าใช้จ่ายสุมพระวัตถุมงคล500บาทค่าไม้และอุปกรณ์งานไม้ 4,900 บาทค่าแรงช่างไม้งานไม้ซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 60,000 บาทค่าแรงช่างสีและช่างก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 60,000 บาทค่าซ่อมแซมเก้าอี้หลุย 54,000 บาทรวมรายจ่าย1,038,507 บาท72สตางค์สรุปยอดคงเหลือยกมาจากเดือนพฤษภาคม2567 4,414,226 บาท92สตางค์บวกได้รับเดือนมิถุนายน1,383,915 บาท10สตางค์รวมได้รับทั้งหมด5,798,142 บาท02สตางค์หักรายจ่ายในเดือนมิถุนายน 1,038,507 บาท72สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 4,759,634 บาท30สตางค์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารายรับจะมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 345,407 บาทกับอีก38สตางค์ครับบัญชีต่อไปจะเป็นบัญชี
อัตรารายจ่ายบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมประจำเดือนมิถุนายน2567นะครับรายรับ1รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร 744,742 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะ 43,100 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 108,669 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม 9,600 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า 41,075 บาทรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 526 บาท 83 สตางค์รวมรับ 947,739 บาท 83 สตางค์รายจ่าย 1. ค่าอาหารน้ำปานะผู้ปฏิบัติธรรม 489,413 บาทค่าเครื่องปรุงในโรงครัว 19,754 บาทค่าแก๊สหุงต้ม 21,160 บาทค่าอุปกรณ์ในโรงครัว 1,945 บาทค่าไฟฟ้า 215,032 บาท 76 สตางค์ค่าน้ำประปา 8,413 บาท 09 สตางค์ค่าจ้างคนงานครัว 39,000 บาทรวมรายจ่าย 794,717 บาท 85 สตางค์สรุปยอดคงเหลือยกมาจากเดือนพฤษภาคม 5,513,911 บาท 21 สตางค์บวกรายรับในเดือนมิถุนายน 947,739 บาท 83 สตางค์รวมรับทั้งสิ้น 6,461,651 บาท 04 สตางค์หากรายจ่ายในเดือนมิถุนายน 794,717 บาท 85 สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 5,666,933 บาท 19 สตางค์สรุปนะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ก็รายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 153,021 บาท 98 สตางค์ครับขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคทุกบาททุกสตางค์โยมหามาได้โดยยากได้มีความศรัทธาบริจาคให้แก่วัดเราให้เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารและจิปาถะทุกสิ่งทุกประการจากที่ได้แสดงรายรับและจ่ายไปแล้วนั้นเป็นเหตุให้ว่าเรานะสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนาดำเนินไปได้นะเราจะต้องให้ความเคารพในบุญกุศลที่โยมได้บริจาคด้วยความศรัทธาแม้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้รับอานิสงส์ให้เราได้อยู่ได้กินกันทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีญาติโยมบริจาคทำบุญพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีเราทุกคนที่ได้มีอยู่มีกินมีใช้นะก็เพราะว่ามีคนทำบุญมีคนมาช่วยรับภาระทุกสิ่งทุกประการก็เพราะในแต่ละเดือนนี้ก็บางเดือนเราก็มีค่าใช้จ่ายมากมีส่วนได้รับก็น้อยผลของการดำเนินกิจกรรมก็เรียกว่าได้กำไรบุญอะขาดทุนในการรับจ่ายแต่บางวันบางเดือนก็
ญาติโยมทำบุญมากเราใช้ใจน้อยก็ได้ผลก็คือว่ามีปัจจัยเหลือเก็บนะมีปัจจัยเหลือเก็บเดือนละนับหมื่นนับแสนเท่านั้นก็ถือว่าทำให้วัดเรานั้นสะสมปัจจัยนี้ไว้สำหรับเป็นทุนในเดือนต่อไปในปีต่อไปเพราะเราต้องใช้การใช้ปัจจัยนี้เอาไปใช้จ่ายบริหารวัดวาอารามของเรานะ เราคิดจะว่าไฟทุกดวงมันก็ต้องมีมันจะสว่างได้ก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าน้ำท่าทุกหยดที่เราใช้อาบใช้รดน้ำต้นไม้หรือทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะค่าไฟเดือนนี้เราก็บุดไปถึง 200,000 กว่าบาทนะ 215,032 บาท 76 สตางค์เนี่ยเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาก็ 8,413 บาทอันนี้เป็นการใช้จ่ายว่าทุกน้ำทุกหยดไม่ว่าน้ำใช้น้ำรดต้นไม้หรือน้ำอาบน้ำสมเราต้องสนึกไม่เสมอว่ามันจะมันไม่ใช่มันไม่ได้ฟรีนะเราต้องสูบเราต้องส่งให้เราได้ใช้น้ำผ่านมาทางท่อทางสายมันเราต้องใช้อย่างรู้เท่ารู้ทุกคุณของเขานะรู้คุณของเขาแต่เราต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ดูแลดอกไม้ดูแลอะไรเพื่อก็ต้องให้การรดน้ำเพราะว่าแต่ว่าเดือนนี้มันก็ดีหน่อยนะเพราะว่าเรามีฝนตกนะแต่ในเดือนก่อนมาที่เดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาร้อนมากเราต้องใช้น้ำใช้ไฟนี่แต่เราก็ประหยัดนะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ด้วยความประหยัดมัธยัติให้เป็นคุณประโยชน์แก่วัดเรานะอันนี้และพระเนนแม่ชีโยคีเราก็มีใจที่เป็นกุศลมีเมตตาจิตต่อวัดแล้วก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันขัดช่วยกันล้างช่วยกันถูช่วยกันทำกิจกรรมน้อยใหญ่นี่เพราะว่าเราถือว่าการกระทำเหล่านี้เป็นบุญนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เราทุกคนทุกท่านก็ช่วยกันทำการทำงานลงกว่างงานปรมาฐานการสารงานเราต้องช่วยกันโดยความเสียสละนะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหมู่คณะของวัดวาอารามของเราให้ตั้งอยู่ได้ถ้าเผื่อว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะช่วยกันทำให้วัดเราเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะจริงอยู่เราไม่มีมหาเศรษฐีมาอุปถัมภ์อภิมหาเศรษฐีมาอุปถัมภ์เราก็ช่วยกันหนุนนำบริจาคกันคนละ10บาท20บาท100บาท1,000บาทตามกำลังศรัทธาของเรานะที่เรามีอยู่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยเขาช่วยกันเขาเมื่อเขาช่วยเราให้เรามีทุนการใช้จ่ายแล้วเราต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทางแก่สังคมด้วยการกระทำที่เป็นบุญเป็นมหากุศลทานศีลภาวนานะมันก็จะทำให้สังคมเรามีความสุขมีความเจริญสืบต่อไปภายภาคหน้าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆรูปทุกๆท่านด้วยขอตอนนี้ไปเราจะได้พร้อมกันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระวันปฏิโมกข์ขอนิมนต์ลงปฏิโมกข์ในเวลาบ่ายห้าโมงนะครับต่อไปเราก็จะได้ไหว้พระพร้อมกันนะ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภะคะวันตังอภิวาเทมิภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินิมนต์สามเณรและขอเชิญทุกท่านคุกเข่ากราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิ